นะคะจ๋าถูกเชิญไปงานอีเวนต์นะคะเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารเช้านั่นเองค่ะฮัลโหลซาร่าสวัสดีค่ะกูเทนมอร์เกนค่ะทุกคนทำไมถึงกูเทนมอร์เกนเพราะตอนนี้นะคะเวลา 8:30 นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะต้องตื่นเช้ามากๆเลยนะคะปกติเนี่ยก็จะตื่นประมาณ 8:00 แต่วันนี้นะคะก็ต้องตื่นตั้งแต่ 6:00 นะคะเพื่อที่จะมาอาบน้ำสระผมนะคะแล้วก็โกนขนขานะคะโกนกันโค้งกันคิ้วนะคะแล้วก็ไดผมทำผมแต่งหน้านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้นะคะจ๋าถูกเชิญไปงานอีเวนต์นะคะเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารเช้านั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกกันเลยว่าก็ค่อนข้างที่จะดีใจเช่นกันนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็น private event นะคะคือเชิญคนมาไม่เยอะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สถานที่หรือว่าสถานที่ที่แบบว่าจัดงาน event ก็ค่อนข้างที่จะ private นะคะก็อยู่ในโรงแรม5ดาวหรือ4ดาวของฮัมบูร์กนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยโอเคหน้าพร้อมผมพร้อมแล้วแต่เครื่องประดับนะคะยังไม่พร้อมเลยดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปงาน event เนี่ยเราก็ต้องมีเครื่องประดับสวยๆกันสักหน่อยนะคะเอาแหละจะได้รับพัสดุนะคะมาจากแดเนียลริงตันอีกแล้วนะคะถือว่าเป็นครั้งที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครั้งนี้นะคะเขาส่งอะไรมาให้จ๋าตื่นเต้นอ่ะกล่องแรกนะคะก็คือกล่องนี้นี่เองแต่มันไม่ได้มีเท่านั้นครั้งนี้เขาส่งมา2กล่องอ่ะตัวเองนี่นะคะกล่องที่2ก็เป็นกล่องนี้นะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็มาเปิดกล่องพร้อมกันกันเลยทีเดียวเพราะว่าตัวจ๋าเองเนี่ยจ๋าก็ยังไม่ได้เปิดเลยนะแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่ารอที่จะทำวิดีโอนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นนะคะเปิดออกมาว้าวสำหรับรายการเรือนนี้นะคะหลายคนก็คงอาจจะได้ไปสอยมาแล้วนะคะส่วนจ๋าเนี่ยจ๋ายังไม่มีสีนี้นะคะก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นสแตนเลสสีดำนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยจ๋าคิดว่ามันโอเคมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบแต่งตัวสไตล์ค่อนข้างที่จะคุณหนูหรือว่าดูหรูหราอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถเข้าได้ดีกับเดรสสีขาวนะคะหรือว่าจะเป็นเดรสสีแดงจ๋าก็คิดว่ามันเข้ามากเลยนะทีนี้เขามีกล่องเล็กมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอะไรกล่องเล็กนะคะเปิดออกมานี่เลยกำไลนะคะข้อมือคอลเลคชันล่าสุดนะคะจากแดเนียลริงตันนะคะซึ่งแน่นอนเลยว่าถ้าเกิดใส่คู่กับนาฬิกาเรือนเมื่อสักครู่นี้นะคะต้องเข้ามากๆเลยเพราะว่าเขามาโทนสีเดียวกันนะคะเอาแหละจะเชื่อว่าตอนนี้นะคะทุกคนก็คงอยากจะรู้รายละเอียดแล้วนะคะเกี่ยวกับนาฬิกาแล้วก็กำไลนะคะที่จ๋าเนี่ยเพิ่งโชว์ให้กับทุกคนดูนะคะดังนั้นเนี่ยเราไปชมวิดีโอสั้นๆแล้วก็ไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะสำหรับวิดีโอที่จ๋าได้พรีเซนต์นาฬิกาแล้วก็ข้อมือคอลเลคชันใหม่จากแดเนียลริงตันไปนะคะเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็คงอยากจะไปสอยจนใจจะขาดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยแน่นอนเลยนะคะเข้าไปที่ www.danielrington.com นะคะ /th หรือว่าจะ/da ก็ได้
สแลชอะไรก็ได้ทุกคนก็สามารถเข้าไปช็อปออนไลน์ได้นะคะแล้วก็แน่นอนเลยจะมีโค้ดมาแจกสำหรับใครที่ต้องการจะไปสอยนาฬิกา Daniel Wellington ทุกรุ่นทุกแบบนะคะรวมถึงกำไรข้อมือคอลเลคชันใหม่ด้วยก็สามารถใช้โค้ดของจ๋าตรงนี้นะคะไปเป็นส่วนลดได้ถึง 15% นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่31ตุลาคมนะคะก็ไปสอยไปใช้โค้ดกันให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ของมันต้องมีเนาะอย่าลืมโอเคค่ะสำหรับตอนนี้นะคะจ๋าก็คงจะต้องไปขึ้นรถบัสแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะตกรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศของงานอีเวนต์นะคะรวมถึงสถานที่จะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับงานอีเวนต์ในวันนี้นะคะแล้วจ๋าก็ได้ทำอะไรบ้างหรือเจอใครบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะYou are such an uncool. Oh, it's so tall. That's my photo marker. The house here is very good. เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอาหารกันนะคะก็จะมีพวกโยเกิร์ตต่างๆมีขนมปังมีผลไม้นะคะก็จะเป็นเหมือนbreakfast เป็น brunch เลยนะคะอ่ะสำหรับบรรยากาศภายในตรงนี้ก็สักเล็กน้อยแล้วกันฮัลโหลมีโอ้ my wow 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 Wir sind heute hier im Royal See Hotel, ein sehr sehr schönes auch zentral gelegenes Hotel. Wir haben den schönsten Raum heute bekommen, Blick über München. อันนี้เป็นน้ำอโรเวล่านะคะที่เขาเพิ่งจะอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ It's hot นะ Yes, it's hot Ich biete Public Relations an, Event Management, Social Media Management und Consulting und Blog Business. Und heute sind wir auf dem Pink Flamingo Brunch, wo meine Partner eben auch präsentiert werden und die liebe Yaya hier ist. Okay, vielen, vielen Dank. Gerne. ตอนนี้เรากำลังจะไปถ่ายรูปกันนะคะเพื่อที่จะรีวิวของก็เปลี่ยนชุดเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะคะแล้วเดี๋ยวตอนปลายคลิปเนี่ยจะเปิดให้ดูว่าจ๋าเนี่ยได้อะไรนะคะมาจากอีเวนต์เดี๋ยวจะเปิดถุงของที่ระลึกให้ดูนะคะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะโอเครีบมากเลยเพราะเดี๋ยวพระอาทิตย์จะตกละนี่คือโลเคชั่นของเราในวันนี้นะคะเห็นไหมสวยไหมอยู่แถวอันโทน่านะคะหรือว่าเอลปสตันนะคะตรงนี้ดีงามอ่ะเลิศนี่ถามว่าในนี้มีอะไรบ้างมีดอกไม้แล้วก็มีนาฬิกามีของที่จะเอามารีวิวนะคะสวยไหมจะบอกว่าตอนที่เขาระบุไว้นะคะรู้สึกว่าเขาจะระบุไว้ว่า
มันฟรีไซส์แล้วเราเข้าใจว่าฟรีไซส์ของคนไทยอ่ะมันก็น่าจะไซส์เราที่ไหนได้คือใหญ่มากเลยนะเดรสอันเนี้ยจริงๆคนที่แบบใส่40 42ก็ใส่ได้อ่ะใหญ่มากแล้วมันรู้สึกไม่โอเคเลยอ่ะแต่เราชอบสีเราชอบสไตล์เห็นป่ะตอนนี้ก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวรอบๆอีกนิดนึงคือฟ้าสวยมากเลยตอนนี้ถ้าเกิดใครมาฮัมบูร์กแล้วอยากจะแบบว่าสงบสงบฟังเสียงเรือเสียงคลื่นก็มาที่นี่เลยนะคะมันชื่อเอลสตันหรืออะไรสักอย่างน้อยมืออะไรสักอย่างนี่แหละอีกซี่ดีอันนี้ก็สวยมากสวยมากวันนี้นะคะการถ่ายรูปก็เป็นไปด้วยดีอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วจะไปเปิดให้ดูว่าถุงที่ได้มาจากงานอีเวนต์นะคะมีอะไรบ้างรู้สึกกล้องไม่ค่อยซูมแล้วเนาะตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาโชว์กันเลยว่าได้อะไรมาจากอีเวนต์บ้างดูถุงสิคือใหญ่มากๆเลยนะคะเริ่มกันด้วยชิ้นแรกนะคะก็อันนี้เลยนะคะเป็นเหมือนแก้วเชคสำหรับแบบไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่สงสัยตอนนี้ก็คือเอ้ามันไม่มีที่ฝาปิดตรงนี้หรอต่อไปนะคะก็เป็นสปอร์ตบรานะคะซึ่งดูเหมือนเขาจะรู้นะว่าขนาดหน้าอกจ๋านะคะเท่าไรอะไรยังไงนะคะแต่ช่วงตัวเนี่ยดูก็รู้แล้วว่าใหญ่เกินไปนะคะพิงฟามิงโก้นะคะเขาก็จะเป็นคอนเซปต์นี้นะคะก็จะมีนำบัตรนะคะของคนที่เป็นเจ้าของงานมีช็อกโกแลตและอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนโลออนนะคะแอลคาลินทีแล้วก็วิตามินคอมเพล็กซ์นะคะก็จะช่วยในเรื่องของไดเอทนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการบำรุงผิวนะคะบำรุงร่างกายนั่นเองค่ะซึ่งในนี้นะคะก็รู้สึกว่าจะมีลิปมาให้ด้วยนะคะเป็นลิปที่มาจากอโรเวรา 100% นะคะก็ไม่มีเคมีใดๆเลยนะต่อไปนะคะน่ารักจังเลยอันนี้นะคะเปิดออกมาคนเยอรมันจะเป็นอย่างเงี้ยทำจุ๊บจิ๊บทำนู่นนั่นนี่กระจุ๊บกระจิ๊บคือดูน่ารักอ่ะก็จะเป็นชานะคะแล้วก็จะมีทั้งหมด5ซองก็จะเป็นรสกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็จะมีชามาให้อีกนะคะก็จะเป็นอันนี้อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อไปนะคะก็เป็นมายมูสลี่นะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนบัตรน่าจะเป็นคูปองนะเป็นบัตรนะคะสำหรับสั่งมูสลี่นะคะมาทานฟรี6แก้วด้วยกันนะคะซึ่งแก้วหนึ่งก็ราคาประมาณ 2-3 ออยนะคะอันนี้ก็เป็นกิฟต์วอเชอร์แล้วกันต่อไปนะคะก็เป็นสมุดนะคะสำหรับจดอินสปิเรชั่นจดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีพัดนะคะถ้าบอกว่าอันนี้มันมาคู่กับอันนี้นะคะเขาก็จะอธิบายว่าชาแต่ละชนิดเป็นยังไงนะคะต่อไปมีอะไรอีกต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะจ๊ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเจ้าของแบรนด์น่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์นะเท่าที่รู้มาจากบราซิเลียนะคะก็เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ผลิตเกี่ยวกับพวกสปอร์ตแวร์นะคะหรือว่าบิกินี่นะคะที่เขาเอามาพรีเซนต์ในวันนี้นะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาติดภาระด่วนนะคะเขาก็ภารกิจด่วนเขาก็เลยมาไม่ได้นะคะเจ้าของงานก็เลยต้องเป็นคนมาอธิบายนะคะเอาแหละก็หมดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับของแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะนอกนั้นก็จะเป็นเหมือนยังไงนามบัตรอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั่วไปก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็คงจะได้เห็นทั้งบรรยากาศของงานอีเวนต์นะคะแล้วก็บรรยากาศการไปถ่ายรูปนะคะเพื่อที่จะโปรโมทนะคะโฆษณานาฬิกาเดเนียลวิงตันนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าจ๋าก็เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับงานมากก็หวังว่าทุกคนนะคะก็คงจะเอาโค้ดของจ๋าไปซื้อนาฬิกาเดเนียลวิงตันกันจ๋านะคะอย่าลืมว่าถึงวันที่30ตุลาคมนะคะ
ซื้อล่วงหน้าไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยเอาไปให้แฟนนะคะให้พ่อให้แม่นะคะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสหรือวันปีใหม่นะคะคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยแต่ก็หวังว่าแล้วจะรู้ทำไมเกินหวังว่าทุกคนคงจะ enjoy นะคะตอนนี้เนี่ยจะอยากจะล้างหน้าล้างตาแล้วก็เอาขนตาออกไปแล้วเพราะมันเริ่มทิ่มแล้วก็เริ่มเจ็บนะคะเอาล่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับจุ๊จ๋าด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะไปดูรูปสวยๆกันที่ Instagram ด้วยรูปที่จ๋าถ่ายมาวันนี้นะคะบรรยากาศดีมากท้องฟ้าดีมากอยากถ่าย pre-wedding มากนะจุดๆนั้นนะคะแต่เสียดายคนเยอะไปหน่อย ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ